อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก้อยค่ะจากก้อย Create Indexus นะคะวันนี้นะคะก้อยนะคะพาทุกคนมาดูพาเลทนะคะเป็นพาเลทเพื่อโปรโมทงานโรดิโอนะคะงานเป็นโรดิโอประจำปี2022นะคะปีที่แล้วเนี่ย2021เนี่ยเขางดไปนะคะปีนี้นะคะเขาจัดน่าจะยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะในเท็กซัสนะคะคิดถึงโรดิโอมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูพาเลทกันนะคะน่ารักอ่ะI'm gonna go get some more.
ขบวนพาเลทที่เมื่อกี้นะคะเราถ่ายมาที่เขาเดินวนมาด้านนี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่จอดรถนะคะหนาวมากเลยค่ะนิ้วปลายนิ้วอ่ะแข็งเลยงานโรดิโอนะคะจะมีทุกๆปีนะคะในช่วงต้นฤดูสปริงนะคะถึงแม้ว่าเท็กซัสนะคะจะอยู่ในเขตเมืองร้อนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอากาศหนาวมากๆเลยค่ะอุณหภูมิไม่ถึง5องศาเลยค่ะประมาณ 3-4 องศาเซลเซียสเองค่ะทุกหน่วยงานเนี่ยนะคะมาร่วมขบวนพาเลทกันนะคะมีทีมดับเพลิงด้วยหนาวมากเลยค่ะใส่หมวก2ชั้นเรากำลังเดินเข้าไปในงานคาร์นิวัลนะในงานนี้นะคะก็จะมีซุ้มอาหารต่างๆนะคะซึ่งเป็นวีคเอนด์แรกนะคะก่อนที่จะมีงานโรดิโอนะคะก็อยู่ที่หน้าสเตเดียมนะคะชื่อว่า NRG Stadium ค่ะเป็นสเตเดียมที่ใหญ่มากๆเลยนะคะในฮูสตันนะคะเขามีไว้สำหรับจัดงานแข่งขันกีฬาต่างๆนะคะโดยเฉพาะเร็วๆนี้นะคะจะมีการแข่งขันโรดิโอนะคะโรดิโอนั้นถือเป็นกีฬานะคะซึ่งเป็นกีฬาที่แข่งขันเกี่ยวกับทักษะการขี่ม้าการต้อนวัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสำหรับคาวบอยโดยเฉพาะเลยนะคะซุ้มขนมหวานเยี่ยมเลยอ่ะบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินไปกับขบวนพาเหรดและงานคาร์นิวัลนี้นะคะสำหรับงานคาร์นิวัลนี้นะคะดูคล้ายๆกับสตรีทฟู้ดบ้านเราเลยนะคะมันมีอาหารที่แปลกๆดูแล้วน่าลองมากเลยนะคะหลายอย่างเลยนะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาชิมอาหารที่ในงานนี้นะคะซึ่งถ้าเรามีตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปชมโรดิโอไลฟ์สต็อกแล้วนะคะเราก็จะสามารถเข้ามาเดินในงานCarnival นี้ได้นะคะแล้วก็จะพามาชิมอาหาร5อย่างนะคะที่หลายๆคนบอกว่าห้ามพลาดเลยค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่า
อาหาร5อย่างนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะรอติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ก้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ